วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้ามือตอบแล้วหลังชาวบ้านถูกรางวัลเกือบทั้งหมู่บ้านชาวบ้านที่จังหวัดแพร่สุดทนถูกหวยเกือบยกหมู่บ้านเจ้ามือโอดบอกคนถูกเยอะเกินขอจ่ายครึ่งเดียวบุกเจรจาเจ้ามือหวยถึงบ้านลั่นยอมถูกจับเล่นหวยผิดกฎหมายชาวบ้านในตำบลร่องฟองอำเภอเมืองแพร่ซึ่งถูกหวยใต้ดินงวดเมื่อวันที่2พฤษภาคม2564รวมตัวกันมาเรียกร้องที่บ้านเจ้ามือหวยหลังจากที่ถูกหวยกันเกือบทั้งหมู่บ้านแต่เจ้ามือหวยจ่ายครึ่งเดียวโดยชาวบ้านเล่าว่ามีชาวบ้านได้เลขเด็ดจากรถป้ายแดงที่เพิ่งถอยมาใหม่ซึ่งเจ้าของรถฝันว่ารถเหาะได้เลยเล่าความฝันต่อๆกันจนชาวบ้านในหมู่บ้านต่างพากันนำไปซื้อเลขถูกพากันดีใจกันเกือบทั้งหมู่บ้านและต่างเฝ้ารอที่จะรับเงินจากเจ้ามือหวยเถื่อนรายใหญ่ในตำบลแต่กลายเป็นว่าทุกคนต่างรอแล้วรอเล่ายังไม่ได้เงินมาร่วมอาทิตย์แล้วและมีข่าวลือออกมาว่าเจ้ามือหวยจะจ่ายเพียงครึ่งเดียวทำให้ชาวบ้านที่รู้ข่าวต่างไม่พอใจทั้งที่ไม่ได้เป็นเลขอันและเลขดังจึงพร้อมใจกันรวมตัวขอเจรจาเจ้ามือหวยให้จ่ายตามเดิมเพราะซื้อประจำมานานแต่ได้รับการปฏิเสธทั้งที่เวลาไม่ถูกเจ้ามือก็กินเต็มเวลามีเลขดังถูกเจ้ามืออันก็ยอมครั้งนี้ชาวบ้านจึงไม่ยอมจึงต้องการเงินในส่วนที่ควรได้แม้การซื้อหวยใต้ดินจะเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่ก็อยากเรียกร้องความเป็นธรรมและถ้าจะถูกตำรวจจับปรับที่เล่นหวยเถื่อนของผิดกฎหมายก็ยอมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ